ุณสุวรรณันผู้ป่วยรายนี้ของเรานะครับก็ได้มาตรวจพบโดยบังเอิญนะครับว่ามีผนังหัวใจห้องบนรั่วโดยที่คุณสุวรรณันเนี่ยไม่ได้มีอาการผิดปกติแต่อย่างไรนะครับตอนที่น้องมาตรวจเช็คร่างกายเพื่อที่จะไปสอบเรียนต่อพยาบาลค่ะแล้วหลังจากนั้นก็พอเราตรวจพบว่าเอ๊ะหัวใจเต้นผิดจังหวะก็เลยมาตรวจที่นี่3อีกครั้งนึงที่จุฬาลัทธ์3การรักษาณปัจจุบันเนี่ยมีอยู่2วิธีใหญ่ๆด้วยกันนะครับวิธีแรกก็คือการปิดรูรั่วโดยผ่านสายสวนนะครับวิธีที่2ก็คือการผ่าตัดสำหรับในรายของคุณสุวรรณันเองเนี่ยทางอายุรแพทย์โรคหัวใจได้ตรวจแล้วว่าการรั่วนั้นเนี่ยมีขนาดค่อนข้างใหญ่และอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมที่จะทำการปิดโดยการผ่านสายสวนนะครับจึงได้ส่งมาพบทางสัญญาแพทย์โรคหัวใจครับก็หลังจากผ่าตัดแล้วก็รู้สึกว่าออกจากโรงพยาบาลได้เร็วมากก็5วันก็ออกจากโรงพยาบาลได้แล้วค่ะก็เดินได้แบบปกติอาจจะมีเจ็บบ้างเป็นบางครั้งแต่ก็ไม่เจ็บมากแผลก็ไม่ใหญ่ค่ะต้องขอขอบคุณโรงพยาบาลจุฬารัตน์3คุณหมอสันติชัยทีมแพทย์และพยาบาลด้วยนะคะที่ให้การดูแลน้องเป็นอย่างดีการผ่าตัดทุกอย่างราบรื่นดีก็ต้องขอขอบคุณมากค่ะ